ครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับอาการคือเปิดไม่ขึ้นนะครับหรือเปิดไม่ติดที่ดูตอนนี้นะครับลองเปิดสวิตช์ดูเปิดสวิตช์แล้วนิ่งเลยครับอาการนะครับเช็คที่ขั้วไฟแล้วเพราะว่าสายไฟมีไฟปกตินะครับนะเดี๋ยวเราจะดูข้างในมันนะครับข้างหลังจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับคันออกเรียบร้อยทีนี้ดูข้างในเครื่องครับข้างในเครื่องมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้ power supply นะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้แรมนะครับตัวนี้ CPU อยู่ใต้นี้แต่อาการไฟไม่เข้าส่วนใหญ่นะครับที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้น่าจะเกิดจาก power supply นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับ power supply เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟจาก power supply นะครับจะมาเข้าที่แผงวงจรนะครับเราสามารถช็อตขั้วได้นะครับโดยเอาสีเขียวกับสีดำนะครับช็อตขั้วนะครับเอาสายไฟเล็กๆมาจ้ำใส่นี่จ้ำแล้วพบว่าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่มาแสดงว่า power supply ตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะลองหา supply ตัวใหม่มาใส่ดูนะครับวิธีการก็คือเอาสายพวกนี้ออกจากเครื่องนะครับหรือสายออกให้หมดสายที่เป็น power supply นะครับสายมาจากไหนนี่อันนี้สายไฟเลี้ยงครับเลี้ยงบอร์ดสายไฟข้างหลังเดี๋ยวเราจะทำการรื้อ power supply นะครับโดยข้างหลังเครื่องจะมีน็อตอยู่4ตัวนับเสร็จนะครับเอาตัวเก่าออกเอาตัวใหม่มาใส่ที่นี่ตัวนี้ power supply ตัวใหม่นะครับที่ได้มาจะเป็นตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับ500วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้พวกเล่นเกมพวกอุปกรณ์เยอะเดี๋ยวสักครู่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จนะครับเมื่อกี้ผมเอาใส่เพราะว่ามือจับกล้องนะครับถ่ายไม่ชัดก็เลยเอาวางไว้ก่อนตอนนี้เอาตัวใหม่สวมใส่นะครับใส่ตรงที่เดิมแล้วคันน็อตอาจ4ตัวนะครับจากนั้นเรามาดูวิธีการต่อสายครับ ขั้นแรกเลยเอาไฟเข้าก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าไฟมาไหมเดี๋ยวผมจะลองจำสายให้ดูนะครับเหมือนกับครั้งแรกที่ว่าไฟไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวจะจำสายให้ดูว่าถ้าไฟเข้าแล้วมันจะหมุนยังไงนะครับวิธีการเช็คดูที่สายตัวนี้นะครับเวลาจำให้จำสีเขียวกับสีดำนะครับสีเขียวกับสีดำนะเส้นสีเขียวนะครับสีเขียวจะเป็นสายที่4นะครับจำสายที่4กับสีดำเส้นไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นกาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองจำให้ดูนะครับยกตัวอย่างสายตัวนี้เราจะจำตัว4กับตัว5ก็ได้นะครับ
หลังจากผมจำสายเสร็จนะครับเรามาดูที่พัดลมครับเนี่ยพัดลมจะหมุนใช่ไหมนะครับถ้าเราถอดสายออกไปไงเดี๋ยวจะลองถอดดูนะถอดสายออกปุ๊บเนี่ยพัดลมก็จะหยุดนะครับอันนี้เป็นการทดสอบ power supply นะครับโดยไฟสีเขียวนะครับกับสีดำเส้นไหนก็ได้นะครับเป็นการทดสอบ power supply แบบง่ายๆนะครับทีนี้หลังจากที่เราทดสอบแล้วปรากฏว่า power supply ตัวใหม่นะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะต่อเข้าที่บอร์ดเลยนะครับสายหลักๆที่เข้าบอร์ดจะมี1นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเข้าก่อนเลยไฟเลี้ยงเข้าเสร็จต่อไปสายเส้นใหญ่ครับเสียบเข้าไปพอเสียบเข้ามาปรากฏว่าไฟตัวนี้โชว์เลยครับเห็นไหมครับแสดงว่า power supply ตัวเก่ามันชำรุดจริงๆนะครับพอเสียบไฟเข้าไฟเลี้ยงเลยนะครับถามว่าเสียบ2สายนี้คอมติดหรือยังติดแล้วครับแต่ว่าเพราะฮาร์ดดิสก์ยังไม่ทำงานนะเพราะผมยังไม่ได้เสียบสายนะครับต่อมาเรามาเสียบฮาร์ดดิสก์ครับเสียบฮาร์ดดิสก์เรียบร้อย DVD CD ไม่ใช้แล้วครับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวขอเทส DVD สักตัวด้วยนะครับสายไฟสายสตาร์ยังเหลืออยู่โอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดครับพี่นิกไฟขึ้นแล้วเห็นไหมดูที่จอครับจอติดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถ้าไฟไม่เข้านี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีอยู่แค่นี้ครับ power supply เสียนะครับถ้าไฟ power supply ไม่เข้าก็เปลี่ยนนะครับส่วนบอร์ด hard disk อาการคือถ้า windows เข้าไม่ได้นะครับ windows พังหรือมองไม่เห็น hard disk ก็คือเครื่องจะเปิดติดแต่จะเข้า windows ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นตัวหนังสือแบบยาวๆเส้นเดียวนะครับเหมือนกับว่ามันแจ้งว่ามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนบอร์ดกับ CPU นี่อันนี้ยากอยู่ครับส่วนแรมอาการคือเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับหรือถ้าเปิดแล้วร้องตีดอันนั้นคือแรมครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง PC หรือเครื่องคอมนะครับสอบถามได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คำแนะนำตอนนี้ก็ใช้งานได้ละโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวท่านจะได้รับความรู้จากคลิปใหม่ๆที่ผมเอามาลงนะครับรับรองว่ามีสาระความรู้แน่นอนขอบคุณครับ